ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์แล้วก็มาชวนทํา10นิสัยที่เราจะสร้างกันในปี2024เพื่อที่ว่าเราจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากยุคของความขี้เกียจนะคะเราจะปลุกใจแล้วก็สร้างนิสัยดีๆให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเราก็จะลองทํา10นิสัยนี้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่ามันจะทําให้เราเป็นคนที่มีความแอคทีฟกระตือรือร้นแล้วก็กระปี้กระเป๋ามากขึ้นโปรดักทีฟมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า10นิสัยมีอะไรบ้างทำไมต้องเห่าตอนพี่กดถ่ายด้วยอ่ะไฮค่ะทุกคนเรามาต้อนรับนิสัยแรกที่เราอยากจะทำให้ได้ทุกวันตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนที่ยังไม่เคยทำได้ลองเริ่มทำด้วยทุกคนรู้แน่นอนว่าอันนี้คือนิสัยอะไรคือการเขียนแพนเนอร์ให้ได้ทุกวันนั่นเองค่ะปีที่แล้วมีบางวันที่ไม่ได้เขียนเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยหลายๆคนรวมถึงทั้งตัวเราน่าจะเคยรู้สึกว่าวันนี้แบบมันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะทั้งๆที่มันมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำอะมันมีเยอะมากจนเราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มทำอะไรก่อนดีเพราะฉะนั้นการเขียนแพนเนอร์หรือว่าการย่อยมันให้มันเป็นตัวอักษรให้มันเป็นบรรทัดแล้วก็แยกเป็นขั้นตอนที่1 2 3อะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนเวลาเราไปซื้อของอีเกียแล้วเขามีคู่มือต่อของให้เขาก็จะบอกว่าสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปทำยังไงต่อยังไงแพนเนอร์ก็เหมือนกันมันก็เหมือนเป็นคู่มือการใช้ชีวิตที่เราจะ follow ตามได้ง่ายๆนะคะเป็นคนที่ชีวิตขับเคลื่อนด้วยตัวอักษรมากอย่างตัวแพนเนอร์เองมันก็จะมีหลายแบบถ้าเกิดใครชอบเขียนลงสมุดแบบนี้ก็เขียนได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบเขียนแบบดิจิตอลแล้วก็ชอบไปเขียนลงแอป GoodNote ที่ทุกคนเห็นบ่อยๆเลยเวลาเขียนใน iPad อ่ะมันก็จะสนุกไปแบบนึงแล้วก็มันจะมีเครื่องมือน่ารักน่ารักที่ทำให้เราอ่ะช่วยแพลนได้สนุกมากขึ้นอ๋อแล้วก็หลายคนถามว่าทำไม GoodNote 6ของเราหน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้ของนั้นอัปเดตเป็น GoodNote 6อันใหม่แล้วนะคะเป็นเวอร์ชั่น6อันนี้นะและอันนี้ก็เป็นแพนเนอร์ของร้านนะคะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องมือน่ารักน่ารักแบบว่าสมมติใครอยากจะแพนหรือว่าอยากจะลองฝึกอิงเขียนแพนเป็นภาษาอังกฤษแบบเนี้ยถ้าเกิดเราเขียนคำผิดเขาก็จะมีขีดเส้นใต้บอกเราไว้นะคะเป็นการสเปลเช็คแล้วก็เปลี่ยนคำที่ถูกต้องให้เป็นลายมือเราแบบนี้เลิศมากหรือว่าบางทีชีก็จะต่อคำให้เราสวยๆเลยนัทเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียน weekly plan มากนะคะมันจะคล้ายๆเป็นเหมือนเดลี่ของนัทว่าไอช่องเนี้ยวันเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่เราเขียนตัว weekly ของวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบุ๊กมาร์กไว้ด้านบนเวลาเราออกไปแอปอื่นทำนู่นทำนี่แล้วกลับมาเนี้ยเราก็มากดดูที่มาร์กไว้แบบนี้มันก็จะดูได้เร็วๆว่าเราต้องทำอะไรต่อแล้วก็บอกเลยว่าขอแนะนำสำหรับนางสาว multitasking รวมถึงตัวเราด้วยนะคะให้เอากูโน้ตเปิดiCloud ซิงกันไว้เลยเพราะว่าคือทุกคนจะสามารถดูแพนเนอร์ที่เราเขียนบน iPad อ่ะดูได้ทั้ง iPhone แล้วก็ MacBook เลยเพราะว่าแอปนี้เขามีทุก Apple device นะคะมันก็จะทำให้เราเห็นแพลนของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีนี้ใครอยากลองเขียนแพนมาลองเขียนใน GoodNote 6ได้เลยรับรองว่าสนุกแน่ๆแล้วก็ที่น่ารักอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดทุกคนอยากหาแพลนเนอร์มาเขียนเนี่ยใน GoodNote จะมีตลาดนะคะเป็น Marketplace ที่เขาจะมีแบบสติ๊กเกอร์แพนเนอร์ใดๆหลากหลายศิลปินเยอะมากมาให้เราโหลดใช้ก็คือจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินอันนี้ทุกคนเลือกโหลดตามที่ชอบได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ Subscription แบบเราเนี่ยก็จะได้ Exclusive Item จาก GoodNote ด้วยนะเนี่ยเขาแจกแพนเนอร์เป็นเล่มแบบนี้เลยแล้วก็คือสติกเกอร์จุกมากแล้วก็แจกของบ่อยมากด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากแล้วก็ส่วนแพนเนอร์ของร้านเราก็จะมีวางขายใน Marketplace เร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใครอยากลองใช้ GoodNote 6อันนี้สามารถลองโหลดเวอร์ชันฟรีมาใช้ก่อนได้นะแต่เราคิดว่าถ้าเกิดลองใช้แล้วจะติดใจเพราะว่าเราก็โหลดแล้วก็ใช้เลย มาทีแรกเหยียบเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเอานิสัยอย่างนึงที่อยากทำให้ได้ก็คือจะพยายามนึกไว้เสมอว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าตอนปีใหม่เรากลับบ้านที่เชียงใหม่ใช่ปะมันเป็นอะไรที่แบบว่ากินหมูกระทะอะไรคือแบบจอยมากสนุกมากแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักก็ขึ้นมา2โลนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นไรแล้วเราพยายามจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็สามารถกลับมาออกกำลังกายได้เสมอเพราะฉะนั้นก็จะพยายามนึกเสมอว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเหมือนที่อาทิตย์นึงเราก็จะต้องสระผมอาทิตย์ละ3ครั้งหรือว่าอาจจะต้องซักผ้า1ครั้งต่อสัปดาห์แบบนี้คือเป็นสิ่งที่มันจะต้องลงอยู่ในตารางชีวิตเราอยู่แล้วหรือบางทีเราไม่ได้พูดออกมาเราก็รู้ว่าเราควรที่จะต้องทำอ่ะจะพยายามนึกแบบนั้นให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่ายังไงการออกกำลังกายมันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วเนาะแล้วก็นัทจะพยายามทำให้พุงน้อยๆอันนี้มันลดน้อยลงนะคะกลับมาแอคทีฟกันอีกครั้งในปีนี้ให้ได้
แล้วก็หนังสือ Atomic Habits บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรให้มันเป็นนิสัยหรือว่าอยากจะสร้างนิสัยดีๆใหม่ขึ้นมาสักอันได้อย่างแรกที่เราจะต้องนึกไว้ก็คือเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆอ่ะอย่างนัดอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบเล็บตัวเองมากรู้สึกว่ามองเล็บแล้วมันสวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำนิสัยทุกอย่างที่ทำให้เล็บเราสวยอย่างเช่นตัดแต่งเล็บบ่อยๆไปทำเล็บเจลบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้มันเป็นนิสัยอ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าเราหุ่นดีเราแบบเป็นคนแอคทีฟมันต้องเกิดจากอินเนอร์ข้างในแล้วมันก็จะสร้างนิสัยดีๆให้นานต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือเพื่อนออกกำลังกายของเราเอง3หนุ่ม3มุมโอ๊ยไม่ต้อง2หนุ่ม1สาวมาเด็กๆ let's go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 นิสัยต่อไปค่ะเลือกกินให้ดีขึ้นต้องสารภาพเลยว่าเมื่อปีก่อนเราเคยตั้ง New Year Resolution กันไว้ใช่ไหมว่าเราอยากที่จะทำอาหารเองให้บ่อยขึ้นมันจะได้คุมสารอาหารได้แล้วก็คุมงบในการทำอาหารได้ด้วยแบบนั้นแต่ว่าหลังจากที่ผ่านปี2023มาทั้งปีนะคะทำให้เราสรุปได้แล้วว่าการที่เราทำอาหารเองมันไม่อร่อยเราถือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มี energy กับการทำอาหารนะทำแล้วมันไม่อร่อยอ่ะแล้วคือไหนจะต้องมาเตรียมวัตถุดิบล้างจานอะไรต่างๆนานาแล้วสุดท้ายทำออกมามันไม่อร่อยเนี่ยมันเฟลในใจมากนะคะสุดท้ายแล้วปีที่แล้วซะส่วนใหญ่เลยก็จบด้วยการสั่งอะไรมากินแบบนั้นแล้วคือเรื่องการลดเค็มแรงต่างก็คือยังกินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดอะไรเลยเราก็เลยคิดว่าปีนี้เราก็คงเป็นปีที่เราไม่ได้ทำอาหารเองมากขนาดนั้นแต่ว่าจะพยายามสร้างนิสัยเลือกกินให้มากขึ้นเหมือนที่เราจะเห็นแบบว่าเขาชอบจะprep meal เขาจะเตรียมอาหารไว้เป็นมื้อๆให้มันแบบฟูทั้งอาทิตย์แล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นเตรียมพร้อมไว้เลยหรืออย่างนึงก็คือจะพยายามเลือกแบรนด์เลือกครัวที่มันแบบว่าเฮลตี้มาช่วยเสริมความสุขภาพดีของเราแบบนั้นเนาะถ้าเกิดเป็นตอนเช้ากับตอนกลางวันนั้นจะไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้กินผักนะคะก็เลยคิดว่ามื้อเย็นนี่แหละน่าจะเป็นมื้อที่ทำให้กล่อมกู้ความสุขภาพดีเรากลับคืนมาเนาะก็จะไปแบบหาผักกินช่วงตอนเย็นแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ตุนไว้แล้วก็ดูเป็น meal prepที่สวยงามเต็มตู้เย็นของเรามากก็คือ Everyday Salad ของ QP นะคะเนี่ยอร่อยง่ายพร้อมน้ำสลัดมีเครื่องอันนี้เขาจะมีด้วยกัน7รสชาตินะคะเราสามารถสุ่มได้เลยว่าวันนี้อยากจะกินอะไรรสชาติไหนอะไรเงี้ยก็คือไม่ซ้ำจ้ะอันนี้เป็นสลัดยำเส้นแก้วผสมทูน่าเธอมันมีเส้นแก้วด้วยเวอร์ปะถ้าเกิดแบบนึกไม่ออกก็สุ่มเอาไปเอาอันนี้ละกันอันนี้ตัวนี้เป็นสลัดครีมงาคั่วญี่ปุ่นผสมทูน่าแค่เราฉีกเคคุกแบบนี้ก็พร้อมกินได้เลยฟูมากทุกคนกิมมิคที่น่ารักมากของ QP ก็คือเขามีเนื้อทูน่าในน้ำสลัดด้วยอ่ะดูดิต้องเอาทุกหยดจ้ะฉันชอบปกติเราก็ซื้อน้ำสลัด QP กินอยู่แล้วพอมาเป็นแบบกล่องแบบนี้ใช่ปะเขาก็ให้น้ำสลัดเยอะมากเลยอ่ะชอบมากเพราะว่ามันชุ่มนะคะหอมจังแอบกินก่อนฟังค่ะท่าดานี่เราชอบกินกับอกไก่นะคะไม่ก็บางทีก็กินกับไข่หวานวุ้ยทูน่าเป็นคอมเลยเมื่อกี้กล่องแบบนี้ราคา59บาทนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้6วันแล้วว่าโอเคเลยนะมันแบบสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆชุ่ม Everyday Salad แบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะเอามาติดตู้เย็นกันไว้เพราะฉะนั้นช่วงมื้อเย็นก็จะขอฝากท้องแล้วก็สุขภาพไว้กับ QP เย้
นี่แหละสลัดงาคั่วที่ถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งนิสัยที่อยากฝึกนะคะก็คืออยากพยายามฝึกทำอะไรแล้วไม่หวังผลทันทีคือเราอ่ะจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วเราจะหวังผลได้รับผลในทันทีอย่างเช่นแบบว่าอยากจะกินของอร่อยกินของเค็มๆเพื่อที่ว่าจะได้อร่อยตอนนี้หรือว่าบางทีแบบไปเล่น TikTok ตอนนี้เพื่อที่จะได้ผ่อนคลายตอนนี้หากิจกรรมที่มันทำแล้วมันได้รับผลที่มันสร้างความสุขในทันทีแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราควรที่จะฝึกนิสัยทำอะไรแล้วไม่หวังผลในทันทีบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการออกกำลังกายคือบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยออกวันนี้แล้วก็แบบไปส่องกระจกเลยแล้วรู้สึกว่าหุ่นฉันจะต้องดีขึ้นแล้วมันเพิ่งออกเองอะแล้วพอแบบออกไป 2-3 วันแล้วรู้สึกว่าหุ่นเรามันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเราก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวใจแล้วก็เลิกออกกำลังกายไปแต่ว่าจริงๆอะคือความหุ่นดีมันอาจจะออกมาในวันที่30อย่างช่วงแรกที่ทำ TikTok อะพยายามฝึกนิสัยว่าลงคอนเทนต์ไปเถอะยังไม่เห็นผลตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราพยายามลงคอนเทนต์บ่อยๆอะสักวันนึง TikTok มันก็จะดันเราอัลกอริทึมหลังบ้านมันก็จะจำเราได้อะไรแบบเนี้ยลงไปเรื่อยๆจนสักวันนึงในอนาคตมันจะต้องมีสคริปต์ที่มันไวรัลอะไรแบบเนี้ยคือต้องพยายามทำแล้วก็ไม่หวังผลในตอนเนี้ยจะพยายามนะคะนิสัยข้อต่อไปก็คือถ้าเกิดลื้ออะไรออกมาแล้วก็เก็บทันทีเถอะค่ะคือบางทีแบบว่าเราลื้อเสื้อผ้าออกมาลองเราก็เป็นชอบเอาเสื้อผ้าไปสุมผ้าเก้าอี้ผ้าเตียงผ้าตะกร้าอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยอยากจะปรับนิสัยว่าถ้าเกิดเราลื้ออะไรออกมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรก็ตามแต่พอใช้เสร็จแล้วก็จัดเขาเก็บเขาเข้าที่ให้เป็นเหมือนเดิมถ้าเกิดเราทำแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้ของหรือของอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันจะทำให้ของของเราอยู่เป็นที่เป็นทางตลอดเวลาแล้วก็เป็นระเบียบทุกวันด้วยมันก็เป็นอีกเทคนิคที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะดีมากถ้าเราทำได้ในหนังสืออะตอมิกอะก็บอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเก็บห้องได้ทุกวันเป็นกิจวัตรและสามารถสร้างเป็นนิสัยได้มันจะทำให้เราเป็นคนที่ห้องไม่รกแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งจัดห้องทุกสุดสัปดาห์หรือว่าเดือนนึงจะต้องหา energyเอาแรงฮึดกลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดห้องครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเรารอแบบสิ้นเดือนอะห้องเรามันก็จะรกตั้งแต่ day 1จนถึง day 29เราค่อยไปเคลียร์ใหม่30ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบฝึกวันละนิดรื้อแล้วเก็บเลยมันก็จะทำให้30วันของเราอะห้องมันแบบดูสะอาดตลอดเวลาจะพยายามนะคะแล้วก็นิสัยอีกอย่างค่ะก็คือเอาสิ่งล่อใจไปไว้ไกลตัวค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่วอกแวกแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสได้สักทีคือนัดก็เป็นนะเป็นลูกช่างหยิบมากถ้าเกิดเห็นโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆมือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโนติเด้งไม่มีใครทักไลน์มาไม่มีใครโทรหาแต่ว่าเราก็ชอบที่จะแบบไปหยิบน้องขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้า Instagram นิดนึง TikTok อีกนิดหน่อยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยก็ตามซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าทำให้สมาธิแตกสั้นมากสิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่คือแบบแตกกระจุยไปเลยเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะเอาสิ่งวอกแวกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPhone หรือว่าเกมหรือว่าอะไรที่อยากจะทำไปวางไว้ห่างๆตัวอย่างถ้าเกิดให้ดีนะจะวางทุกอย่างไว้บนห้องนอนชั้น3นะคะเพราะจะเป็นอะไรที่ขี้เกียจขึ้นไปหยิบมากอันนั้นก็จะได้ผลดีมากเลยพอเรามองไม่เห็นมันก็จะทำให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่
ู่ตรงหน้ามากขึ้นสมาธิดีมากขึ้นเราคิดว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าสู่สเตจโฟลว์ของงานได้ง่ายขึ้นพูดไว้แล้วก็ลุกไปทำงานฝั่งนู้นค่ะโอ้พระเจ้าร้อนมากนิสัยต่อมาก็คือมันหาประสบการณ์ใหม่ๆทำค่ะเราจำไม่ได้ว่าเป็นหนังสือหรือพอดแคสต์เขาบอกว่าการที่เรายุ่งตลอดเวลาทำแต่งงานตลอดหรือว่าเรียนตลอดแบบนี้มันไม่ใช่โล่รางวัลของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันเป็นการที่เราบริหารเวลาไม่ได้ปีนี้ก็เลยเป็นปีที่อยากจะไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นชีวิตมันไม่มีทางอยู่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวหรือว่าทำงานอย่างเดียวเราต้องเอาตัวเองออกไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆกินอาหารร้านใหม่ๆได้ไปเดินที่ใหม่ๆได้ไปสูดอากาศในสถานที่ใหม่ๆให้ชีวิตเรามีหลากหลายด้านแล้วก็มีหลายๆรสชาติในปีนี้มากขึ้นแต่ร้อนมากเลยประเทศไทย Let's go ต่อไปคือการโซโล่เดทค่ะไม่ว่าจะเป็นกินข้าวดูหนังหรือว่าไปเที่ยวอ่านหนังสือได้หมดเลยแต่ว่าอยากให้ลองไปลองโซโล่เดทดูรักสุดชิลุความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอีกอย่างนึงคือความสัมพันธ์ที่มีกับตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนหรืออยู่กับครอบครัวอะไรอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ควรที่จะหาเวลามาโซโล่เดทแล้วก็อยู่กับตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะแบบทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากจริงๆการที่เราได้มาโซโล่เดทมันก็จะทำให้เราไม่ได้เอาความคิดหรือความรู้สึกไปผูกกับใครมันก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวอยากทำอะไรความสุขง่ายๆของเราคืออะไรอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การที่เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ่อยๆนอกจากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยส่งเสริมการรักตัวเองได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตเราจะวุ่นวายแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนได้ลองหาเวลาโซโล่เดทนะคะหิวข้าวค่ะหิวโอ้ชุ่มฉ่ำระหว่างเล่าไปด้วยก็จะมักหน้าไปด้วยนี่ใส่ข้อต่อมาก็คืออะไรที่ไม่คุ้มสุขภาพจิตอ่ะให้ออกมาเลยเพราะว่าสุขภาพจิตเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่พอมันเสียไปแล้วมันจะกู้คืนได้ยากมากๆแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าทนไปแล้วมันแบบมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ออกมาดีกว่านะคะยิ่งโตขึ้นทำงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นสมมติว่าใจเราดีอะไรเงี้ยถึงจะปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นเราสามารถลุกออกไปทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแบบใจเราไม่ดีอะเหนื่อยหมดแพชชั่นรู้สึกได้รับความท็อกซิกเยอะเกินไปถึงแม้ว่ากายเราจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเรื่องกายมันจะตามมามันจะปวดหัวมันจะง่วงนอนมันจะรู้สึกเครียดหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นอีกปีที่อยากจะให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจิตมาอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะแชร์กับทุกคนว่าโลกเราอ่ะมันกว้างคือมันมีพื้นที่สำหรับทุกๆคนในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะออกจากวงกลมคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอ่ะมันก็จะมีทั้งวงที่ท็อกซิกเราคิดว่ายังไงบนโลกใบนี้ที่มันกว้างมากของเรามันก็จะมีวงที่มันเฮลตี้รอเราอยู่เหมือนกันนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดทนไปแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะออกมาดีกว่ามันมีสังคมเฮลตี้ดีๆรอคอยที่จะแบบอ้าแขนรับเราอยู่แล้วมันมีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถสูดหายใจเข้าได้เต็มปอดอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะทนไปทำไมทนแล้วไม่ได้อะไรก็เอาสุขภาพจิตตัวเองเป็นหลักดีกว่านะคะสบายสบาย
แล้วก็นิสัยสุดท้ายก่อนหมดวันนะคะแม้ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกขี้เกียจหรือว่าทำอะไรไม่เสร็จตามเป้าที่วางไว้อะไรเงี้ยก็ต้องพูดดีๆกับตัวเองวันนึงอ่ะเราอาจจะเจอเรื่องใจร้ายข้างนอกมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ใจดีกับตัวเองได้มากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าพูดจาไม่ดีกับตัวเองเลยถ้าเกิดแบบเราทำอะไรไม่ได้ในวันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะพยายามหาทางแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำให้ได้ในวันต่อไปแล้วเราก็ยังมีอีกหลายๆวันให้ทำนะคะชีวิตเรายังแบบยังได้เดินทางอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเราต้องใจดีกับตัวเองนะคะมันจะไม่ใช่ฟิลหลงตัวเองนะแต่ว่ามันจะเป็นการปลอบตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นนิสัยทั้งหมดที่เรารวมมาแล้วก็เราก็อยากทำให้ได้ในปีนี้ด้วยนะคะเราจะได้มีฟิลแบบรู้สึกกระฉับกระเฉงอยากจะทำนู่นทำนี่ให้เป็นเราในเวอร์ชันที่แอคทีฟขึ้นนะคะชอบเทคนิคไหนคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะคะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะหรืออยากให้แชร์เทคนิคเรื่องบริหารเวลาหรือว่าด้านไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมพักผ่อนกายใจด้วยนะจ๊ะบาย